เมื่อกี้ไปซินช่อง3อันนี้เป็นปฏิทินส่วนตัวทำเองเลยฮะบอกเลยว่างานนี้คุณนายณภัทรเนี่ยลงมือเองทุกขั้นตอนครับตั้งแต่เตรียมงานวางคอนเซ็ปต์ออกแบบภาพในแต่ละเดือนเลือกฟอนต์สังกระดาษนำเข้าจากญี่ปุ่นใช้เวลาในการทำกว่า8เดือนหลังจากปล่อยภาพออกมาปรากฏว่าปฏิทินมี12เดือน12ภาพนะฮะแต่คนสนใจอยู่ไม่กี่ภาพครับจะเป็นภาพที่น้องนายเนี่ยเปลือยแผงอกถ่ายรูปลงปฏิทินอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้เรียกว่าพี่ป้านะอาสาวๆกรี๊ดกันใหญ่ฮะเจ้าตัวบอกว่าก็ทุ่มฟิตซ้อมหุ่น8เดือนยากลำบากมากเหมือนกันแต่ในปฏิทินในโชว์นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าแม่หมูเนี่ยเป็นคนเซ็นเซอร์ให้ฟังเสียงนายนะพักกันหน่อยดีกว่าครับมีความหมายทุกอย่างเลยอย่างเช่นบางคนเห็นที่ผมถอดเสื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีผมก็อยากถอดก็ถอดนะซึ่งบนตัวผมเนี่ยจะเขียนว่า footing set time คือมัน footing set time มันหมายความว่าสิ่งที่ดีมันต้องใช้ความอดทนแล้วมันใช้เวลาผมก็เลยเปลี่ยนเพียงเหมือนการใช้ชีวิตในการปรับเปลี่ยนร่างกายของผมก็ไม่ได้แบบหุ่นดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามและความอดทนที่ผมต้องการสื่อให้ทุกคนได้ทราบแค่นั้นเองไม่ห้ามคือไม่ห้ามไม่ห่วงไม่ห่วงแค่บอกแค่เซ็นเซอร์ขนาดนี้ไม่มีพูดว่าห่วงเหนื่อยอะไรบอกเซ็นเซอร์เห็นไหมคุณตั้งใจครับผมอยากจะให้คนได้ร่วมทำบุญด้วยร่วมบริจาคให้เป็นการสานต่อให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็ในงานนี้นะครับปฏิทินชุดนี้นายณภัทรก็บอกว่าตั้งใจทำมากครับแล้วก็ทำเป็นการกุศลด้วยเพื่อสมทบทุนการศึกษาแล้วก็ระดมทุนเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน6โรงเรียนครับมีจำหน่าย2แบบแบบแขวน650นะครับแบบตั้งโต๊ะ499สั่งจองได้ทาง LINE @nayณภัทร_นายนะครับก็ร่วมทำบุญกับน้องนายกันได้นะฮะก็คุณเอกราชผมว่าแฟนกีฬาเนี่ยรอปฏิ